สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะนําท่านผู้ชมนะครับมาศึกษามาเรียนรู้นะครับไปพร้อมๆกันกับเสนจันทร์ที่มีราคาสูงมากในปัจจุบันนะครับเราจะนําเสนอท่านผู้ชมนะครับกับเสนจันทดำดางและอื่นๆนะครับเสนจันนำดังราคาสูงมากนะครับหนึ่งล้านห้าแสนก็มีนะครับที่เราเห็นอยู่นี้นะครับมากมายที่เราเห็นอยู่นี้ก็ราคาสูงเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม วันนี้เรานำเสนอผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับถ้าคลิปของเรามีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเราไปดูมันพร้อมกันเลยนะครับว่าจะมีเสน่ห์จันอะไรบ้างนะครับที่ราคาสูงท่านผู้ชมครับเสน่ห์จันที่เรานเสนอวันนั้นก็คือเสน่ห์จันนะครับบุตรสาคำมิ้นนะครับท่านผู้ชมครับเสน่ห์จันบุตรสาคำมิ้นต้นนี้นะครับ ราคาถึง9 0 0 0แสนท่านผู้ชมครับ900,000บาทนะครับสวยงามนะครับมีมิ้นด้วยนะครับไม่ใช่บุษราคำธรรมดานะครับราคา90 0 0แสนนะครับต้นนี้นะครับอีกต้นนะครับที่มีราคาสูงเสน่จันดำด่างนะครับราคาหลักล้านนะครับ1ล้านบาทนะครับเสน่จันดำธรรมดาก็ไม่สูงมากแต่ราคาเสน่จันดำด่างราคาหลักล้านนะครับ ต้นนี้เป็นต้นใหญ่กลุ่มโกแล้วนะครับราคา1 5ล้านแสนนะครับเสนีจันดำด่างท่านผู้ชมครับดูความสวยงามครับดำและก็ด่างด้วยนะครับท่านผู้ชมครับที่เรานำเสนอเพื่อเพื่อนะครับเพื่อจะได้ศึกษาไปด้วยกันนะครับเสน่จันบุสราคำมิ้นต้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับราคาก็90 0 0แสนเหมือนกันนะครับ ราคาเกแสนนะครับเสนจันบุษราคำมินนะครับท่านผู้ชมครับต่อมานะครับเสนจันบุษราคำนะครับไม่ไม่ได้มินนะครับแต่ราคาสูงเหมือนกันนะครับสองแสนแปดหมื่นบาทนะครับเสนจันประกายดาวกลายนะครับต้นนี้นะครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับเสนจันประกายดาว กลายนะครับ2 5 0 0 0บาทนะครับท่านผู้ชมครับเสนจันดำด่างต้นนี้2 0 0แสนหบาทครับต้นเล็กนะครับแต่ราคาก็ไม่ย่อยนะครับท่านผู้ชมครับต้นนี้นะครับบุษราคำมินมือนกันนะครับ2 0 0 0 0 0เนะครับ2 7 0 0 0 0บาทนะครับท่านผู้ชมครับต้นนี้นะครับ สเสนจันนะครับบุษราคามินก็ราคาสูงมากนะครับสเสนจันดำต้นนี้เป็นต้นออกจากต้นแม่แต่ยังไม่ด่างนะครับสเสนจันดำนะครับสายด่างนะครับก็ราคาไม่สูงเท่าไหร่ท่านผู้ชมครับวันนี้คลิปของเรานะครับนำเสนอท่านผู้ชมจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับช่วย ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับสวัสดีนะครับ